ถ้าย้อนถอยหลังไป3เดือนที่แล้วเช้าวันแรกที่เราจำพรรษาคงจำได้ว่าพระทุรูปในวัดก็ได้มีการกล่าวคำอธิษฐานที่ว่านี้ไม่ใช่ร้องขอแต่ว่าแสดงความตั้งใจอธิษฐานที่ว่านี้เราอธิษฐานพรรษาหรือตั้งใจว่าจะจำพรรษาที่วัดนี้ตลอด3เดือนจะไม่บกพร่องหรือว่าขาดพรรษาแล้วมาถึงวันนี้นะพวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยก็ได้ทำตามที่ได้อธิษฐานหรือได้ปฏิญญาณเอาไว้เราก็อยู่กันมาตลอดครบ3เดือนสมกับที่ได้แสดงความตั้งใจเอาไว้แม้ว่ามันจะมีความคลุกคลามีความยากลำบากบางอย่างเกิดขึ้นในประสบการณ์แต่ละคนแต่ว่าก็สามารถที่จะภาพเปลี่ยนพยายามนำพาตัวเองจนกระทั่งจำพรรษาครบมาถึงวันนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและเช่นเดียวกันเมื่อเราย้อนถอยหลังไปเมื่อ3เดือนที่แล้ววันแรกที่เรามาจำพรรษาเนี่ยโดยพ่อพระใหม่เราลองถามตัวเองว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลหลายคนอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจหลายคนอาจจะรู้สึกเครียดแต่ว่ามาถึงวันนี้นะความรู้สึกของเรานะเวลานี้นะวินาทีนี้เป็นอย่างไรเชื่อว่าคงจะแตกต่างกันมากทีเดียวมาถึงนาทีนี้เราจะรู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราจะพบว่าที่เรากังวลไปต่างๆนานาเกรงว่าจะทำไม่ได้ท้ายเราก็ทำได้ไอ้สิ่งที่กังวลไว้สิ่งที่กังวลไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเราจะมโนความยากลำบากต่างๆมากมายแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยหรือถึงเป็นนะมันก็ไม่เหลือวิสัยของพวกเราที่จะฟันฝ่ามาจนถึงวินาทีนี้ได้อันนี้มันก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับเรานะว่าสิ่งที่เราวิตกสิ่งที่เรากังวลบางครั้งมันก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือว่ามันไม่ได้เหลือวิสัยนะที่เราจะฟันฝ่ามาได้ย้อนถอยหลังไปเนี่ย3เดือนที่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองเมื่อมองมาถึงวันออกพรรษาเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าโอ้มันนานเหลือเกินนะแค่วันแรกกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างเชื่องช้ายิ่ง90วันข้างหน้านี่มันจะยาวนานสักแค่ไหนแต่พอมาถึงตอนนี้แล้วมองย้อนกลับไปนี่90วันที่ผ่านมานี่มันดูเหมือนประเดี๋ยวประดาวนี่เองมันดูเหมือนไม่นานมานี้เองเหมือนว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าวันแรกหรืออาทิตย์แรกนี่จะผ่านไปอย่างเชื่องช้า
ันก็เป็นธรรมดานะเวลาเรามองนะไปข้างหน้าเนี่ยอย่าว่าแต่3เดือนเลยนะ10ปีก็ได้เราจะรู้สึกว่าโอ้มันยาวนานเหลือเกินนะแต่พอไปถึงวันนั้นไม่ว่าจะเป็นวันที่ครบ3เดือนหรือวันที่ครบ10ปีเมื่อเรามองย้อนกลับมาถึงตอนนี้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นานอะไรเลยนะมันแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองนี่เป็นธรรมดานะเวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าข้างหน้านี้มันยาวไกลแต่พอเราไปถึงตรงนั้นแล้วเรามองย้อนกลับมาจุดตั้งต้นเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ได้ยาวไกลเลยนะมันสั้นมากนะ10ปีเมื่อมองไปข้างหน้าดูยาวไกลแต่10ปีเมื่อมองกลับมาข้างหลังนี่มันสั้นนิดเดียวเหมือนกับว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเราได้ดีนะว่าเวลาเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งดูเหมือนผ่านไปช้าหรือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานแต่ว่าในแง่มุมนึงนะเมื่อเรามองย้อนกลับมาก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ผ่านไปแล้ว3เดือนหรือว่ายังไม่ทันทำอะไรมากมายเลยก็ผ่านไปแล้ว10ไอ้การที่เวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันทำให้เราตระหนักว่าจริงๆแล้วเวลานี่มันเป็นสิ่งที่ผ่านไปเร็วอีกไม่นานเนี่ยนะพวกเราหลายคนก็จะสูญหายลาภออกไปเมื่อเราสึกไปเป็นกลับไปเป็นคารวาสเนี่ยเราจะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าทำเหลือเกินเพราะว่าเรามีเสรีภาพมากกว่าตอนที่เราเป็นพระอันนี้ก็ต้องก็พึงตระหนักนะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยนะกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะตระหนักได้ดีขึ้นว่าเราควรจะทำอะไรหรือไม่กับทางเลือกที่มีอยู่มากมายเนี่ยก็คือว่าเวลาเราเนี่ยเวลาของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงทุกทีนะไม่ว่าจะเป็นแม้จะเป็นคนหนุ่มคนสาวนะไม่ใช่คนเฒ่าคนแก่เวลาของเรามันก็มีแต่จะเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีคนเราทุกคนเนี่ยมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดและแต่ละวันนะเวลาของเราในโลกนี้มันก็เหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันมันไม่เหมือนเงินนะเงินนี่เราสามารถจะมีได้ไม่จำกัดนะแต่เวลาเนี่ยมันไม่ใช่เลยเราจะรู้ว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ในเวลานี้ไม่ว่าในกระเป๋าหรือว่าในธนบัญชีธนาคารแต่เวลาของเราในโลกนี้เราไม่รู้เลยนะว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่มากหรือน้อยก็ไม่รู้60ปี70ปีหรือว่า10ปีเราก็บอกไม่ได้แต่ที่เรารู้แน่คือเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีถ้าคิดตรงนี้ไว้อยู่ในใจเนี่ยเมื่อเราสึกออกไป
เราก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรจะให้เวลากับมันมากเพราะมันมีสิ่งที่จะมาชักจูงชักชวนเราให้สนใจหรือทุ่มเทนี่มีเยอะเหลือเกินทางเรื่องมันมีมากมายในการที่เราตัดสินใจว่าควรทำอะไรหรือไม่มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างแต่องค์ประกอบอย่างที่เราไม่ควรจะลืมนะก็คือเวลาเราเหลือน้อยลงทุกทีเมื่อ7 ปีก่อนเนี่ยตอนที่หลวงพ่อคำเขียนยังอาพาธอยู่เนี่ยก็ก่อนพรรษานี่ไม่กี่วันนะก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะซึ่งเคยมาบวชพระที่นี่ก็บวชมาจำพรรษาอยู่พรรษาหนึ่งแล้วก็สึกออกไปผ่านไปหลายปีแกก็ไม่ได้กลับมาที่วัดเลยแต่แล้ววันหนึ่งแกก็มาที่วัดเพื่อมาเยี่ยมหลวงพ่อซึ่งกำลังอาพาธอยู่เยี่ยมเสร็จนะก็เจอเพื่อนพระด้วยกันก็สนทนากันแล้วก็แกก็พูดว่าเนี่ยเหตุผลที่มาเยี่ยมหลวงพ่อเหตุผลที่รีบมาเยี่ยมหลวงพ่อก็เพราะว่าเวลาเหลือน้อยทีแรกเพื่อนๆก็นึกว่าหมายถึงเวลาของหลวงพ่อเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกทีไม่ใช่ยังไม่ได้คิดแบบนั้นหรือนั่นไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลหลักก็คือว่าแกคิดว่าเวลาของแกเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกทีฉะนั้นเลยต้องรีบมาเยี่ยมหลวงพ่อนะพอถ้าไม่รีบมาอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ได้เหตุผลของเขาน่าสนใจนะเพราะเขาอายุก็แค่30เองนะแต่เขากลับคิดว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงไปทุกทีเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารีบมาเยี่ยมหลวงพ่อคนหนุ่มที่คิดว่าตัวเองมีเวลาเหลือน้อยลงเนี่ยมีน้อยนะที่จริงอย่าว่าแต่คนหนุ่มเลยนะคนที่มีอายุวัยกลางคนก็ดีหรือแม้แต่คนที่ถึงวัยเกษียณแล้วก็ตามเนี่ยน้อยคนนะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาเหลือน้อยลงส่วนใหญ่กับคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นทุกข์แล้วกังวลนะกับเรื่องไม่มีเวลาเราจะได้ยินคนพูดบ่อยนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อไม่มีเวลาพาแม่ไปเที่ยวเลยบางคนก็บอกไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะว่าต้องทำมาหาเงินคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆรวมทั้งไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมคนทุกวันนี้เนี่ยก็จะพูดอย่างนี้เราได้ยินอยู่บ่อยๆบางทีตัวเราเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้มันก็น่าคิดนะทำไมคนสมัยนี้เนี่ยถึงชอบบ่นว่าไม่มีเวลาทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นแรงและทุ่นเวลาเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่แต่รถจนนะที่ทุ่นเวลาในการเดินทางนะข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อต้มน้ำหม้อหุงข้าวนี่โอ้มันก็ทุ่นเวลาไปเยอะเลยไม่นับอุปกรณ์ต่างๆมากมายแต่ทำไมคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพ่อเบื่อไม่มีเวลาอาจเป็นเพราะว่างานเยอะก็ได้นะโดยเฉพาะเศรษฐกิจฝืดเคืองก็ทำให้ต้องให้เวลากับงานการมากขึ้นแต่หลายคนนั้นก็ไม่มีงานทำนะหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปหางานทำเพราะร่ำรวยแต่ยังบอกไม่มีเวลาเพราะอะไรนะเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องทำมากมายส่วนใหญ่เป็นเรื่องเที่ยวช้อปปิ้งที่นั่นที่นี่เที่ยวเตะที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นี่หรือสังสรรค์มีอีเวนต์นะหรือมีอะไรต่ออะไรที่จะเที่ยวที่จะเล่นที่จะสังสรรค์มากมาย
จนกระทั่งสุดท้ายก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาแม้กระทั่งพักผ่อนแต่ก็แปลกนะนอกจากมีเวลาเที่ยวแม้มีเวลาสังสรรค์แล้วก็มีเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือได้นะเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลายชั่วโมงทีเดียว แต่ก็ไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าผู้คนทั้งหลายที่บ่นว่าไม่มีเวลาเนี่ยลองมองในอีกมุมหนึ่งนะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของพ่อแม่เนี่ยของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปทุกทีถ้าคิดตระหนักหรือเช่นนี้เนี่ยนะก็จะไม่มัวแต่เสียเวลาหาเงินหาทองจนไม่มีเวลาเยี่ยมพ่อหรือดูแลแม่หรือถ้าตระหนักว่าเวลาที่ลูกจะอยู่กับเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปทุกทีพอไม่ช้าไม่นานลูกก็ต้องไปมีวิถีชีวิตของตัวเองการที่พ่อแม่นี่จะเอาเวลาไปอยู่นอกบ้านจนปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์มือถือ iPad หรือว่าเกมออนไลน์ก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นหรือถ้าเราตระหนักว่าเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นปกติตายังมองเห็นหูได้ยินนะปอดยังแข็งแรงหัวใจยังปกติสามารถเดินเถินยังสามารถเดินเถินไปไหนมาไหนได้เนี่ยเวลาเรานี่มันเหลือน้อยไปทุกทีเขาคงจะไม่ใช้ร่างกายอย่างสมบุกสมบันหรือเอาแต่เที่ยวเตร่ละเลยการดูแลสุขภาพและถ้าคนเราตระหนักว่าเวลาของเราในโลกนี้มันเหลือน้อยไปทุกทีก็คงจะไม่หมดแต่ทำมาหาเงินหรือว่าเที่ยวเตร่จนไม่มีเวลาแต่ว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยในการทำหน้าที่ทำสิ่งสำคัญต่างๆในชีวิตคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยที่จริงถ้าจะให้มีเวลานี่มันแก้ไม่ยากนะเพียงแค่เริ่มตระหนักว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงไปทุกทีพอคิดเช่นนี้นะชีวิตมันจะเปลี่ยนเลยนะจากเดือนที่ทำโน่นทำนี่ไม่เป็นสาระนะเที่ยวเตะหมดเวลาไปกับโทรศัพท์มือถือหมดเวลาไปกับการทำมาหาเงินสารพัดเนี่ยมันจะเริ่มกลับมีเวลากลับมีเวลาที่จะมาทำสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะทันทีที่เราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงเนี่ยเราจะเริ่มหันมาพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตที่ควรทำก่อนนะที่ควรรีบทำที่ไม่ควรผัดผ่อนนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญและรีบด่วนแล้วก็สิ่งที่สำคัญแต่ไม่รีบด่วนนะเราก็จะให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากให้เวลากับการดูแลคนที่เรารักนะก่อนที่เขาจะจากเราไปไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายให้เวลากับการมาดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ให้เวลาของการมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่เนิ่นๆนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถใช้เวลาทำทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าสะสมกันหลายปีมันก็มีอานิสงส์มากไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นคนหนุ่มสาวด้วยแล้วเนี่ยนะในการที่มีเวลาสำหรับการทำสมาธิภาวนาเนี่ยในการที่จะมาทำสมาธิภาวนาเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากพอทลอยให้แก่ตัวลงไปเนี่ยอยากจะทำก็ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าโรคไข้เจ็บเนี่ยมันทำให้ไม่สะดวกกับการมาปฏิบัติธรรมเอาเช่นเลยต้องไปเสียเวลาการดูแลรักษาร่างกายเสียเวลาไปหาหมอแทนที่จะมีเวลากับการปฏิบัติธรรมถ้าว่าคนหนุ่มสาวนี่ก็ตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีนะก็จะไม่หมดแต่ไปหมกมุ่นกับการหาเงินหาทองซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะแต่ว่า
มันไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญอย่างเดียวในชีวิตความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากเลยนะสำหรับการทำความเพียรทำสมาธิภาวนาแต่ในระดับเดียวกันเนี่ยความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากมายหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหาเงินสร้างอนาคตนะหรือว่าทำความใฝ่ฝันให้เป็นจริงรวมทั้งการเที่ยวเตะนะเพราะว่ายังมีกำลังวังชามันมีทางเลือกเยอะแต่ถ้าเราไม่ตระหนักว่าเรามีเวลาเหลือน้อยนะกลับไปคิดในทางตรงข้ามว่าเรามีเวลาอีกมากมายเราก็จะใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระหรือสิ่งที่มันไม่ควรจะพรากเวลาของเราไปนานขนาดนั้นจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักหรือคนที่มีความสำคัญในชีวิตรวมทั้งไม่มีเวลาที่จะฝึกจิตฝึกใจให้ทำความเพียรด้วยสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานี่มันมีอยู่หลายอย่างนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องการทำมาหาเงินหรือว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างที่พูดไปเมื่อหลายวันก่อนนะคนเราเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์เนี่ยมันมีหลายระดับนะประโยชน์ชั้นต้นนะได้แก่เรื่องสุขภาพเรื่องการทำมาหากินเรื่องการมีครอบครัวประโยชน์ชั้นสูงเรื่องของจิตใจซึ่งก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาหรือการฝึกจิตรวมทั้งประโยชน์ขั้นสูงสุดปรมัตถะความพ้นทุกข์หรือนิพพานแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความสนใจกับการพ้นทุกข์นะแต่น้อยเนี่ยในการที่เราให้ความสำคัญกับการรักษาจิตรักษาใจโดยอาศัยสมาธิภาวนานี่ก็สำคัญนะอย่าไปคิดว่าชีวิตเราตอนนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพก่อนขอให้บรรลุถึงความใฝ่ฝันก่อนมีหลายคนเนี่ยที่เขาภาคเพียรจนกระทั่งเขาทำฝันให้เป็นจริงได้นะได้เป็นแชมป์ได้เหรียญทองได้เป็นเศรษฐีระดับหมื่นล้านก็มีแต่พอได้มาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็อย่างนั้นแหละแล้วยังไงต่อมีเศรษฐีบางคนนี่ได้มีเงินถึงหมื่นล้านนะแต่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแต่หลายคนเนี่ยนะพอกว่าจะไปถึงอ่ะเวลาที่เหลืออยู่มันไม่พอแล้วสำหรับการทำสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่กับคนที่เรารักหรือว่าหน้าที่ของการฝึกตนหรือฝึกจิตฝึกใจให้เราเลือกอยู่เสมอนะเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีให้จัดระดับความสำคัญของชีวิตให้ได้อย่าให้เวลามันหมดไปการเที่ยวเตร่สนุกสนานนะหรือว่าการหาเงินหาทองเท่านั้นไอ้สิ่งนั้นก็สำคัญอยู่นะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็มีไม่ว่าจะเป็นการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะการทำหน้าที่ต่อคนที่เรารักรวมทั้งการฝึกจิตฝึกใจอย่าลืมนะว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะมีกำลังวังชาแค่ไหนท้ายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยถึงตอนนั้นเนี่ยบางทีเงินก็ช่วยไม่ได้นะเทคโนโลยีมันก็เอาไม่อยู่มันไม่ใช่แค่มันไม่สามารถจะยืดชีวิตของเราได้เท่านั้นนะแม้ทั้งความเจ็บความปวดเนี่ยเทคโนโลยีก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาเบาบางได้ยาก็เอาไม่อยู่แต่ถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเราได้ฝึกจิตฝึกสมาธิมันก็สามารถที่จะช่วยทำให้เรารับมือความเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยได้แต่ที่จริงไม่ต้องร้อยเจ็บป่วยนะเวลาที่เราประสบความไม่สมหวังในชีวิตนะไม่ว่าจะในเรื่องของการงานเรื่องของคู่ครองเรื่องความสัมพันธ์นะ
บางทีไม่ต้องรอให้แก่หรอกนะแค่อายุ30 40ก็เจอวิกฤตในชีวิตด้วยเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ฝึกจิตเอาไว้เลยนะมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะแม้ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงใดในอาชีพการงานเพียงใดแต่พอเจอปัญหาเหล่านี้ก็เอาตัวไม่รอดเพราะว่าขาดการฝึกจิตที่จะช่วยทำให้เราปล่อยช่วยทำให้เราวางในสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นถ้าจะหากว่าจะมีอะไรที่เราจะติดไปนะเมื่อสุขาลาเพศไปเนี่ยก็คือนะข้อคิดนี่แหละนะเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีนะถ้าเราตระหนักตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรทำอะไรกับเวลาที่เหลือแล้วเราจะตระหนักว่าเราจะพบว่าเอาความจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเวลาถ้าเรารู้จักจัดเวลาให้ดีมันจะมีเวลาเสมอสำหรับการทำสิ่งที่ดีงามทำสิ่งที่ประเสริฐก็วันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะก็จะต้องก็จัดว่าเป็นพรรษาที่ราบรื่นพอสมควรนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะหมู่พระเพื่อนพระแล้วก็แม่ชีคณะแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนที่มาช่วยกันทำให้การจำพรรษาครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยเพราะส่วนใหญ่ก็ได้ทำกิจวัตรนะนอกจากการทำกิจวัตรแล้วนี่ก็ยังนะทำกิจส่วนรวมต่างๆมากมายนะที่ทำให้ความเป็นไปความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยนะราบรื่นด้วยดีและที่ราบรื่นนะสำคัญอย่างนึงก็คือคณะแม่ครัวนะที่เป็นกำลังสำคัญเลยถ้าจะพูดถึงผู้ที่ทำงานหนักนะในวัดเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะทีมแม่ครัวซึ่งตลอดพรรษานี้ก็ทำงานก็ยังหนักอันนี้ก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยที่จริงทำงานไม่ใช่เฉพาะในพรรษานี้ตอนออกพรรษานี้ก็ทำก็ขอขอบคุณด้วยแล้วก็ปีนี้มันก็มีพรรษานี้มันก็มีงานพิเศษที่งอกเงยมาเนื่องจากน้ำท่วมนะก็มีพระหลายรูปที่หลายคนแล้วก็ญาติโยมนี่ได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมที่ประสบภัยน้ำท่วมนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะมันก็โอกาสที่เราจะทำกิจแบบนี้ซึ่งเป็นกิจส่วนรวมประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็มีน้อยแต่เมื่อมีโอกาสแล้วเราก็ทำเต็มที่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาด้วยอันที่สุดนี้ก็ขออวยพรนะให้ทุกท่านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นะแม่ชีหรือว่าญาติโยมที่มาร่วมการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในพรรษานี้นะขอให้ธรรมที่บำเพ็ญนะจงเจริญงอกงามขอให้ทุกท่านได้อยู่ในอารักขาแห่งธรรมนะอำนวยให้ประสบความสุขทั้งทางกายและทางใจขอให้จิตแจ่มใสใจเบิกบานให้มีสติรักษาใจให้มีปัญญานะนำพาชีวิตก้าวข้ามผ่านทุกข์จนกระทั่งได้เห็นสัจธรรมความจริงอำนวยให้ตนได้พบกับความสุขเกษมสารนะเข้าถึงพระนิพพานโดยทั่วกันเทอญ